ญาเปิดร้านมา3เดือนถามอันแรกเลยชื่อธัญญามาม่านี่มาจากไหนครับก็มาจากที่ตัวเองแล้วก็คุณแม่ค่ะเนื่องจากใช้ตึกของคุณแม่ก็มาเอาที่คุณแม่ใช่เอาที่คุณแม่มาทำอยู่ได้ดีครับแล้วเป็นไงครับเปิดร้านมา3เดือนก็โอเคนะคะส่วนมากเวลาลูกค้าเข้ามาก็จะชอบทุกคนชอบการตกแต่งบรรยากาศแล้วก็อาหารใช่ผมคุณทวีชอบเลยแต่ว่าอาจจะลูกค้ายังทราบน้อยอยู่มาคุณธัญญาจะมาได้ทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรบ้างไหมครับค่ะก็ได้ทำบ้างค่ะลงหนังสือแอลหนังสือกาเซียแล้วก็หนังสือ BK Magazineจริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันต้องให้ปากต่อปากนะแล้วต้องให้ในการซื้อซ้ำลูกค้าที่มาทานแล้วในการใช้บริการซ้ำและซื้อซ้ำเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเราจบรายการวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยคงจะมีหลายท่านอยากจะมาชิมอาหารเนี่ยเหมือนที่เราทานกันอยู่ตอนนี้มันไม่ซ้ำร้านอื่นแน่นอนเมนูแล้วเรามีเปิดร้านมาเนี่ยคราวนี้เป็นสาขาเดียวอยู่ตอนนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพอาหารความไม่สม่ำเสมอก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต้องคุมตลอดเวลาคุมได้ตลอดแล้วคุณธัญญาเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยยอมรับเลยคิดว่าร้านจะปิดวันอาทิตย์ด้วยปิดวันอาทิตย์ค่ะอ๋อมีพักบ้างไงเพราะว่าน้องๆพนักงานเขา request ขอเขา request เขาก็ลงค่ะลงมติกันอยากจะหยุดกันวันอาทิตย์ก็เลยโอเคประชาธิปไตยด้วยร้านประชาธิปไตยจะเสียดายนะอันนี้ผมคอมเมนต์เฉยในเรื่องของการทำร้านอาหารเนี่ยปกติวันอาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะร้านลักษณะเนี้ยเป็นร้านที่ชิลเอาได้ตอนเที่ยงทานได้ตอนเย็นทานได้ตอนบ่ายไม่มีเบรกใช่ไหมขายไปเรื่อยๆเลยไม่มีเบรกค่ะลักษณะร้านลักษณะเนี้ยบ่ายวันอาทิตย์ผมว่าน่าจะมีคนมานั่งทานสมควรวิธีการคือว่าถ้าจะเมนเทนเนี่ยสักพักหนึ่งก็ได้นะฮะอย่าไอเดียนะฮะขออนุญาตเสนอความเห็นนิดนึงว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่มียอดถ้าสลับคิวพนักงานให้หยุดหรือเบรกกันนิดนึงเนี่ยให้วันอาทิตย์สามารถเปิดได้ด้วยก็น่าจะดีนะแล้วเด็กๆเห็นเมนูเงี้ยเด็กๆกรี๊ดเลยอ่ะอันนี้เสร็จจะมาเด็กๆกรี๊ดเลยเด็กๆชอบผู้หญิงชอบเยอะมากเค้กที่นี่อร่อยไหมฮะเค้กอะไรที่ดังอะครับเค้กส่วนมากเป็นนิวยอร์กชีสเค้กเป็นชีสเค้กอะไรเงี้ยช็อกโกแลตเค้กเมื่อกี้เห็นในตู้น่าทานนะน่าทานไอ้นี่เดี๋ยวผมต้องพาเพื่อนๆมาทานแน่นอนร้านนี้แล้วมีแนวคิดยังไงครับตั้งใจว่าพอเปิดร้านนี้คืออยากจะเปิดแล้วเปิดไปเรื่อยๆตั้งใจทำให้เป็นพิเศษเลยหรือว่ามีความคิดว่าเปิดร้านนี้เล่นๆเปิดมาเฉยๆหรือว่าอยากจะทำต่อเนื่องครับอ๋ออยากทำให้ความฝันเป็นจริงค่ะจริงๆก็อยากจะทำร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ความฝันคุณธัญญาเนี่ยอยากจะหยุดอยู่แค่สาขาหนึ่งซึ่งมีลูกค้าเข้ามาแล้วแฮปปี้ดีหรือว่าถ้าเปิดแล้วดีก็อาจจะมีโอกาสขยับขยาย2สาขา3สาขาไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องทำตรงนี้ให้แข็งแรงที่สุดก่อนใช้เวลาแล้วพักนึงนะผมว่าแข็งแรงขึ้นนะอุ้ยอันนี้ผมก็ชอบโอ้แค่จานจะเป็นพวกช็อกโกแลตฟัดจ์กับทานกับไอศกรีมใช่ไหมค่ะนี่เป็นลาวาค่ะตรงกลางก็จะเป็นฟัดลาวาเหมือนร้านดังๆแถวทองหล่อโฮมเมดค่ะคล้ายเป็นหน้าทานของเราแตกต่างคือเราเสิร์ฟกับรสส้มซอสส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วเนี่ยบนลาวาใส่น้ำข้นด้วยใช่ไหมดีผมชอบผมว่าร้านแรกเนี่ยเป็นร้านที่หาประสบการณ์แต่ผมว่าแนวทางร้านน่าสนใจอาหารร้านก็อร่อยนะผมเมื่อกี้คุณคุยเราชิมกันแล้วเสื้อผ้าเมื่อกี้ไปแอบดูก็ใช้ได้นะดูสบายสบายแค่บางเบอร์นอกรายการไม่ใช่จริงๆก็อยากจะแนะนำเรื่องเสื้อผ้าต่อมีอะไรจะคุยกับเรื่องเสื้อผ้าให้ฟังบ้างไหมครับอ๋อเสื้อผ้าก็จะเป็นแคริเอร์อันแรกที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็จบมาทางนี้ค่ะแล้วก็แนวเสื้อผ้าเนี่ยเป็นแนวเสื้อผ้าแบบไหนแนวเสื้อผ้าเป็นแนวเป็นเหมือนสตรีทอย่างเงี้ยสตรีทแวร์ก็คือว่าใส่ในเมืองใส่อะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกแต่ถ้าสมมติว่าแคริเอร์เป็นพวกครีเอทีฟส่วนมากก็จะชอบแต่มีกิมมิกของดีไซน์บ้างอะไรฮะทำมากี่ปีแล้วครับเสื้อผ้าที่ทำมา5ปีแล้วค่ะเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเข้าที่นิ่งเข้าที่เขาขายในเน็ตแล้วก็ขายได้ดีเขาขายในเน็ตด้วยค่ะแต่กำลังจะมีช็อปเร็วๆนี้ที่ Terminal 21ตรงอโศกค่ะใกล้เปิดมากแล้วนะครับค่ะใกล้เปิดมากก็ดีครับดีเราขออวยพรล่วงหน้าขอให้ประสบความสำเร็จนะขอบคุณค่ะผมว่าถ้าสักพักหนึ่งเนี่ยให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางได้นะแล้วเมนเทนได้แล้วจากนั้นก็คิดเรื่องการขยับขยายหรือว่ากันอีกทีนึงลองตัวนี้หรือยังคะตัวนี้คืออะไรครับพานาคอสต้าค่ะเป็นมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงคุณถือชิมแล้วช่วยวิจารณ์ด้วย
ค่อนข้างเนียนเนียนนะครับค่ะเนียนเนียนนุ่มนุ่มนุ่มเบาเบาจนแบบเนียนมากเลยนะครับอร่อยอร่อยเบาเบาอร่อยนะผมว่าก็ไม่มีอะไรนะคุณทุยมีอะไรจะคุยเพิ่มเติมไหมจะมีเรื่องร้านที่อยู่เหมือนคล้ายๆกับต้องมียามเนี่ยทานข้าวนิดนึงแต่ถ้าได้ขับเข้ามานั่งทานแล้วเนี่ยต้องพาคนอื่นมาทานด้วยใช่เหมือนค้นพบอะไรแล้วครับ ให้คุณชอบมากร้านเนี่ยมีท่าทางชอบร้านนี้มากพอดียังทานไม่ครบทุกเมนูนะครับอร่อยมากครับอร่อยนี้ในภาพรวมผมว่าร้านนี้เองเนี่ยก็เข้าที่เข้าทางอยู่แล้วนะครับผมใช้เวลารอคนรู้จักแล้วก็ถ้ามีอะไรติดขัดยินดีนะครับมีอะไรก็คุยพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับคุณธัญญาครับไหนๆก็ไหนนะก็ช่วยแนะนำร้านกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมครับเชิญเลยครับก็ขอฝากร้านธัญญามาม่าด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติอาหารที่เป็นไทยๆแล้วก็หน้าตามี presentation ก็คืออยากจะฝากไว้เบอร์โทรที่ร้านนะคะก็026173950ครับครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะร้านเนี้ยยืนยันน่าสนใจนะฮะคือถ้าท่านผู้ชมที่ชอบบรรยากาศที่นั่งสบายๆอย่างที่คุณธัญญาได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันในเพื่อนฝูงหรือเป็นครอบครัวก็ได้นะฮะเชิญมาที่ร้านนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคนไหนมาทานข้าวร้านเนี้ยอาจจะแวะไปเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าได้นะฮะแล้วก็เอาพรีเซนเทชันการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยมาปนเข้ามาอยู่ในอาหารซึ่งน่าสนใจทุกจานเลยนะครับท่านผู้ชมผมมีโอกาสได้มาใช้บริการที่นี่เรื่อยๆเพราะว่าเหมาะสำหรับอย่างคนอย่างพวกเรามานั่งชิลกันเนี่ยอิ่มตาอิ่มใจมีเครื่องดื่มหลากหลายอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วก็บรรยากาศร้านที่ดีผมว่าครบถ้วนนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณไทยคุณทุยขอบคุณมากครับให้เกียรติรายการคุณธัญญาขอบคุณมากนะครับให้เกียรติรายการแล้วก็อุตส่าห์เลี้ยงอาหารด้วยนะครับเป็นไงครับรายการวันนี้นะครับรายการรันครบรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีอะไรติดชมรายการนะครับหรือมีร้านอาหารจะแนะนำให้เราเข้าไปพูดคุยกันหรือไปชิมอาหารกันนะครับก็ติดต่อตามรายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นเกียรตินะคะแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของธุรกิจในสิ่งที่เราไม่รู้ในฐานะที่เราเป็นแฟชั่นดีไซน์เนี่ยเราก็ยังใหม่กับวงการอาหารต้องกลับมาคิดว่าเราอาจจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงบ้างแล้วเราก็มีมุมมองที่ดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณรายการจริงๆคุณนิรันดร์ให้แนวคิดว่าจริงๆแล้วควรจะเปิดวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์ก็จะเป็นโอกาสของคนที่อยากทานข้าวนอกบ้านอยากจะพาครอบครัวมาทานข้าวข้างนอกก็อาจจะต้องเปลี่ยนผังนะคะว่าจะต้องเปิดวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแวะเราบ้างมาเราบ้างค่ะท่านผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยมุมมองทางด้านศิลปะนะครับและก็ธุรกิจเนี่ยก็สามารถเดินไปทางแนวทางเดียวกันได้นะครับแต่เรื่องนี้ต้องอาศัยการผสมผสานที่ลงตัวและก็เหมาะสมนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงครับที่มีความโดดเด่นและก็แตกต่างนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารร้านไหนนะครับโปรดติดตามชมกันนะครับKeep a steady pace about your course Overtake each pass but use not force Flow little crooked river flow River Run